จะศึกษาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ต่อรองระหว่างพิมพากับสิทธัตถะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแล้วก็มองใครมองมนุษย์ในโลกสัตว์โลกทั้งหลายก็ตกอยู่ในสิ่งเหล่านี้มีความเกิดมีความเจ็บเจ็บตายมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วความเจ็บความเจ็บความตายนี่แต่คนร้องไห้มีแต่คนเป็นทุกข์ไม่มีใครสนุกเรื่องนี้ต้องหาคำตอบให้ได้เรื่องนี้เท่านั้นจึงเกิดศาสนาพุทธศาสนาขึ้นมาเราก็ให้มันเป็นการบ้านของเราทุกคนทุกคนเหมือนกันหมดเพราะมันลักษณะอย่าออกบวชเพื่อการอื่นอย่าไปใช้ชีวิตเพื่อการอื่นให้เป็นอาชีพเรื่องนี้โดยตรงศึกษาและทำเป็นเรื่องชีวิตของเราถ้าเวลาใดมันรู้หรือว่าได้ชีวิตเวลาใดมันหลงไม่มีชีวิตแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรู้นั่นคือเอาชีวิตเกิดมาถ้าจะเป็นความเกิดมันเกิดหลงก็มันรู้หรือว่าไม่หลงเป็นรู้แล้วความหลงดับไปรู้ขึ้นมาแทนแก้ไขเรื่องนี้ไปก่อนเป็นก้าวแรกต้องเป็นก้าวแรกแต่ถึงความไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายมันเป็นผลการเดินทางต้องเปลี่ยนตรงนี้แล้วจะเดินทางไปเดินทางจากกรุงเทพมาสุโขทัยเอาแรกต้องออกจากบ้านออกจากกรุงเทพถ้าไม่มีฐานตรงไหนก็ยังไม่ไปไหนวนเวียนอยู่สิ่งที่ขวางกั้นก็มีในการเดินทางจราจรปัญหาต่างๆนั่นก็ยังเป็นเรื่องใหญ่แต่การเดินทางไปสู่ความไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายไม่เป็นหาขนาดนั้นนั้นอยู่กับเราแต่ว่าก็มีขวางกั้นเหมือนกันสิ่งที่ขวางกั้นใหญ่ๆภูเขาลูกใหญ่ลูกโตคือความง่วงเหงาหาวนอนเรียกว่านิวรธรรมเกิดภูเขาคิดพุ่งสานลังเลสงสัยมีนิสัยราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนไปไหนไม่ได้งงหน้างงหลังเชือกผูกคอพอผูกศอกไปไม่ได้ทางใจก็เหมือนเคยชินมันติดมันย่อมเอาเหมือนผ้าที่ย่อมเอาสีต่างๆก็ติดไปเสียแล้วแต่มันไม่ใช่เหมือนสีชีวิตของเราใจของเราจิตของเรามันสามารถที่ซักได้ความหลงไม่ใช่เนื้อแท้ความทุกข์ไม่ใช่เนื้อแท้ความโกรธไม่ใช่เนื้อแท้ความเจ็บเจ็บตายไม่ใช่เนื้อแท้เนื้อแท้ของจิตคือไม่เป็นอะไรบริสุทธิ์แต่เดิมแต่ที่มันเป็นมันไปซุกซนก่อนใครชีวิตของเรามันซุกซนเหมือนคนซุกซนในเรื่องต่างๆซุกซนในกามลคะก็เป็นเอทซุกซนในความโกรธก็ติดคุกติดตารางซุกซนในความโลภความหลงก็เป็นโทษเป็นภัยเสียหายเพราะใช้ชีวิตผิดพลาดทำไมตัวเองเดือดร้อนทำไมคนอื่นเดือดร้อนในความซุกซนเราจึงสามารถหัดได้หัดก็หัดจากนี่แหละไม่ใช่ไปอ้อนวอนที่ไหนมันมีสติเห็นกายเนี่ยมันจะหัดตรงนี้ตำราเล่มใหญ่อยู่ที่นี่แต่มันไปทั้งเดินกลับมาให้เป็นปัจจุบันพระเจ้าที่เกิดเป็นเจ้าขึ้นมาก็สอนเรื่องนี้การผู้ฉันเข้าการเหยียดฉันออกให้รู้ตรงนี้การเดินไปข้างหน้ากันกลับไปกลับมาให้รู้ตรงนี้การหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ที่นี่เป็นเรื่องของกาย
การเดินก็เป็นเรื่องของกายการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของกายการหายใจเป็นเรื่องของกายแต่การคิดที่มันหลงคิดมันสุขมันทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดเป็นเรื่องของจิตใจมันอยู่ด้วยกันแต่เอากายเป็นหลักเอากายเป็นนิมิตจะไปจับจิตจับใจจับความคิดเลยไม่ได้เรื่องจะเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยไปห้ามคิดไปควบคุมความคิดจนสงบเป็นก้อนดินก้อนหินสมองแบบนี้การศึกษาแบบนี้มีมาก่อนแล้ว 5,000 ปีอย่างน้อยนี่ก่อนวิปัสสนาในรูปของสมาธิอาจารย์สนชัยวิรัตบุตรอาทิกะกำพลกุกุจักกุจายนะยืนจนเถาวัลย์ขาขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมาพันขึ้นมานะเขามีมาก่อนแล้วไปดูธรรมอชันตาอโลล่าที่มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่วัลลังกบัตประเทศอินเดียโลล่าเป็นของเกิดกำพลยืนจนเถาวันพันขาขึ้นมาพันเดียวขึ้นมาปุยกายมีมาก่อนแล้วเป็นศาสดาของเขาก็ยังไปมีคนกราบไหว้กันเป็นจำนวนมากอยู่วิปัสสนาเกิดทีหลังนับดูก็ 2,590 กว่าปีมานี่เองจากปรินิพพาน 2,553 จากวันตรัสรู้ก่อนนี้45ปีบวกเข้าไป 2,553 2,598 ปีเกิดมาเท่านี้แต่ว่าสมถะเกิดมาก่อนอย่างน้อยก็มีอาจารย์เป็นหลักฐานอุตตกดาบทอราดาราบทที่ปจิตถะออกไปศึกษาเรื่องนี้จนได้ฌานสมาบัติก็เลยศึกษาด้วยตนเองไม่เป็นที่พอใจมีทั่วไปในประเทศไทยเราก็มีอยู่นั่งนิ่งไม่ลุกไม่เคลื่อนไม่ไหวบางทีก็เข้าฌานวุ่นวายทำให้คนเสียเวลา7วันบ้าง5วันบ้างไม่กินข้าวไม่กินน้ำคนก็อัศจรรย์เอาฌานแบบนั้นฌานจริงๆคือสติเนี่ยอันฌานไม่ใช่หลบไปนั่งในห้องไหนถ้ำไหนภูในเขาฌานจริงๆคือสติที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรนะเผากิเลสฌาตะฌาปนกิจคำว่าฌาปนกิจคืออะไรคำว่าฌาปนกิจคืองานอะไรงานเผา เผาอะไรเผาซากศพทำไมจึงเผาเพราะมันสกปรกเอาไว้มันสกปรกเผามันเหลือแต่กระดูกให้มันสะอาดเอากระดูกมาใส่โกรธเอาไว้บูชาถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกว่าอัฐิถ้าเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธาตุมีไหมที่นี่มีไหมพระธาตุนั่นนี่ก็ฌานตัวนั้นแปลว่าเผาอะไรคือเผาลิสตินี่แหละมีสติเครื่องเผาจิตมันหลงรู้ขึ้นมาตายไปแล้วความหลงหมดไปแล้วมันทุกข์รู้ขึ้นมาทุกข์เผาไปแล้วมันทุกข์มันสกปรกความหลงสกปรกความหลงนี่สกปรกที่สุดในเปื้อนเพื่อนใจเราหลงไปในความคิดถ้าเรามีสติจะโอ้ยเวลามันหลงรู้สึกว่าอยากจะเอามือลูบหน้าอกแต่ก่อนดื้อด้านด้านในความหลงเฉยจนหลงเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ยังเฉยอยู่หลงจนน้ำตาร่วงก็ยังเฉยไม่อายบางทีเอาไปอวดกันด้วยเอาความโกรธที่เป็นผิดผลความหลงไปอ้างกันถ้ากูได้โกรธตายกูไม่ลืม
ถ้ากูได้โกรธกูไม่ด่ากูไม่ยอมถ้ากูได้โกรธกูไม่ได้ฆ่ามันไม่ยอมอันเนี้ยด้านดื้อด้านถ้ามันรู้สึกตัวมันทำไม่ได้มันจะหมดไปสิ่งสกปรกนั่นจะหมดไปคำว่าฌานตัวนี้คือสติเนี่ยสติอย่างยิ่งอย่างพระเจ้าปะนิพพานตรงไหนละสุขละทุกข์ได้มีสติเป็นเอกมีจิตเป็นเอกผุดขึ้นจากสุขจากทุกข์มีสติแล้วแหละอยู่ปะนิพพานตรงนี้ไม่ใช่ปะนิพพานที่ไหนอยู่ที่นี่มีสติเนี่ยเห็นอะไรไม่เป็นกับอะไรหลงตาเลยพูดแบบสรุปไว้เลยพระเจ้าก็มองสัจจะมองแบบสรุปมองแบบไหนสัจจะออกบวชนี่มองกันแบบไหนมองแบบสรุปเห็นเกิดต้องมีไม่เกิดเห็นแก่ต้องมีไม่แก่เห็นเจ็บต้องมีไม่เจ็บเห็นตายต้องมีไม่ตายแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดสรุปลงมาหลวงตาเลยพูดแบบหลวงตาไม่เป็นอะไรกับอะไรมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันสุขมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันทุกข์มันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันโกรธมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันหลงมันร้อนไม่เป็นผู้ร้อนเห็นมันร้อนมันหนาวไม่เป็นผู้หนาวเห็นมันหนาวมันหิวไม่เป็นผู้หิวเห็นมันหิวมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้มันตายไปแล้วเห็นมันยืนมาดูตัวเองดูแบบภายในมองกลับถ้าเป็นดวงตาก็กลับเข้ามาด้านในไม่ออกไปข้างนอกมีการเห็นเราสายยางเต็มจมูกต้องสองรูปากก็มีแต่สายยางนิ้วมือทุกนิ้วมีแต่สายยางนมในหน้าอกมีแต่สายยางอะไรที่มีแต่สายยางเต็มไปหมดน่าเบื่อหน่ายที่สุดวางทิ้งเลยเอาแล้วไม่ต้องใช้มันแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะมันหายใจก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องหายใจมันละไม่เอาลมหายใจมาเป็นการต่อรองชีวิตไม่ต้องตายเพราะลมหายใจไม่ต้องเก็บเพราะความเก็บอยู่เฉยเลยบอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ได้หรืออยู่ได้พออยู่ได้ก็อยู่ไปเลยที่ว่าตายไปเฮ้ยนั่นเนี่ยแล้วจะทำยังไงแน่นอนต้องเก็บต้องตายชีวิตเราเนี่ยตรงนี้แหละทำเป็นหรือยังทำให้มันเป็นจึงมาหัดให้มันเป็นไม่ใช่มาจำมาให้เรียนรู้ทุกคนนั่งอยู่นี่มีแต่รู้ทั้งนั้นไม่ใช่มีใครไม่รู้แต่รู้นี่คนอื่นสอนเราแต่การนั่งไปเป็นเนี่ยเราต้องทำเองเวลามันหลงรู้ขึ้นมาเนี่ยทำเป็นไหมเวลามันอะไรมันรู้ขึ้นมาเนี่ยให้มันทำเป็นตรงนี้หัดอย่างนี้ไปก่อนเห็นทุกคนเรื่องนี้มันลึกลับมีความรู้มือวางไว้บนเข่าก็รู้ได้ทุกคนแข็งมือก็รู้ได้ยกมือก็รู้ได้วางมือหลงรู้ได้พวกมือหลงรู้ได้เวลามันหลงมันก็รู้ได้เพราะเราดูอยู่เนี่ยมันหลงไปกลับมาเนี่ยมันกลับได้ปะติคือกลับมาตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ให้มันได้ดันนานมีสติตั้งไว้นานนานมีสติต่อเนื่องนานนานมันจะงอกงามเหมือนรากต้นกล้าต้นกล้าต้นแค่เนี่ยเอาไปปักลงในดินมีความชื้นโบสมควรไม่ปักมันก็ไม่เป็นต้นหญ้ามันงอกขึ้นมาหย่อนรากลงไปลองต้นโตขึ้นเจก้าขึ้นใหญ่ขึ้นกลายเป็นเม็ดข้าวเอามากินเป็นเลือดเนื้อของเราอันจากสตินี่เป็นอะไรทรัพย์เป็นมรรคเป็นผลมรรคผลไม่ใช่อ้อนวอนเอาเงินดอกทองไปซื้อเอาไม่มีทางมีเงินล้านเงินร้อยล้านซื้อเอาไม่ได้ต้องทำเอาเองเป็นอะไรทรัพย์
แบ่งปันกันไม่ได้เวลาท่านหลงคุณต้องเปลี่ยนหลงเป็นลูกเองเวลาคุณโกรธคุณต้องเปลี่ยนโกรธเป็นลูกเองตรงเนี้ยตรงกันข้ามอย่างเนี้ยมันสรุปแบบเนี้ยไม่ลึกลับเลยใครก็ทำได้ไม่ใช่อาจารย์นั่นเข้าฌานโอ้ยท่านทำได้ผมทำมาได้เราทำอะไรไม่ใช่เพราะว่าฌานคือสติเนี่ยไม่ใช่สอนให้คนเป็นนั่งทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องถ้าจะเป็นต้องสัญญาความรักก็รักกันจนตายแต่บางคนไม่มีสัญญาก็ไปเลยใช่ไหมไม่ใช่หรือว่าสัญญาใครหรอมีสัญญาก็ต้องให้มันสุจริตซื่อสัตย์ต่อกันนี่คือฉละในทางปฏิบัติชีวิตของเราประเทศไทยมีศาสนาแบบนี้มีวัดแบบนี้มีนักบวชแบบนี้มีสถานที่แบบนี้มีอาชีพแบบนี้ใส่บิณฑบาตเลี้ยงชีวิตด้วยลำแข้งในคนก็มาช่วยเรามันก็สะดวกไม่ต้องทำไร่ทำนาผิดวินัยภิกษุไปทำนาอาชีพหาอาชีพค้าขายไม่ได้มีแต่โสตายโสตายไหมไม่คีฮะหรือว่าห่วงหน้าห่วงหลังอยากให้โสตายนะชวนคนมาก็ไม่ค่อยมีใครมามาก็ไม่จริงจังแล้วจะไปที่ไหนกันพวกเราเนี่ยการรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดอนอยู่ที่ลุ่มอยู่ที่เมืองอยู่ที่ป่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่คามีที่ไหนมันอยู่ที่เราเนี่ยหัดตรงนี้จะก่อนแต่ให้เป็นที่เริ่มต้นหัดเป็นแล้วไปใช้ชีวิตได้ทุกอย่างเหมาะแก่การงานจะเป็นเมียอย่างดีเป็นสามีก็สามีอย่างดีเป็นลูกอย่างดีเป็นพ่อเป็นแม่อย่างดีเป็นเพื่อนอย่างดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอมตะชีวิตเป็นอมตะพระพุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดในโลกองคุลิมาลจับดาบไล่ฟันอยู่ก็ยังคิดจะช่วยเหลือองคุลิมาลจนช่วยได้มีใครบ้างที่เป็นอย่างนี้เมื่อไม่นานมานี่นักสอนศาสนาทั้งหลายไปชุมกันก็ยกให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าศาสดาของเขายังพูดถึงการฆ่าแต่ศาสดาของพวกเราไม่มีเลยคำว่าพูดถึงการฆ่าไม่มีเราจึงเป็นศาสนายอดเยี่ยมเขาก็ตำหนิศาสนาศาสดาของเขาพูดถึงการฆ่ากันยังมีอยู่ทั่วๆไปในศาสดาทั้งหลายในศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ยเมื่อเรามีศาสดาถือว่าสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยในพุทธประวัติไปอ่านดูตั้งแต่กำเนิดเกิดมาต่องพระจิตตัฏฐะเป็นอย่างไรจนออกบวชได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าใช้ชีวิตเป็นนักบวชเป็นอย่างไรมีหลักมีฐานมีร่องรอยมีอยู่แน่เราให้เกียรติตัวเองเนาะให้สงสารตัวเองให้เป็นเวลามันหลงสงสารเราเวลามันทุกข์สงสารเราช่วยกายช่วยใจช่วยรูปช่วยนามอย่าเบียดเบียนตนเองอย่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าสงสารตัวเองได้โอ้ยแต่ก่อนเราไม่เคยช่วยตัวเราเลยปล่อยให้เราบกบุญคนคิดคิดสารพัดอย่างอะไรก็คิดได้พอมาดูแล้วโอ้ยสงสารปล่อยให้ความคิดเล่นไปหมดพลังงานกลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิดกลางคืนเป็นขวานกลางวันเป็นเปลวไม่หยุดไม่เย็นสักที
ก็มารู้ตัวเองขึ้นมาโอ้น้ำตาซึมเป็นหลายวันนะเรื่องนี้พ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนแต่พอรู้เรื่องนี้แล้วก็โอ้ยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เรามีชีวิตอยู่เป็นกำเนิดเกิดชีวิตของเรามามีลูกมีนามมีกายมีใจเพื่อละความชั่วทำความดีได้รูปที่มาจากพ่อจากแม่จะทำอย่างนี้แต่ก่อนเรารูปที่ได้บานจากพ่อจากแม่ทำนี้วาจาก็ไปดูไปด่าใครคิดก็คิดทำลายตัวเองคิดเปลี่ยนเวียนตัวเองคิดเปลี่ยนเวียนคนอื่นคิดถึงความโลภไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักอิ่มสงสารตัวเองพอรู้เรื่องนี้ก็คล้ายๆกับว่ายกมือไหว้ตัวเองได้กดไม่หล่นเพิ่มมาได้ไปบอกแม่จะคิดว่าจะช่วยพ่อพ่อก็ไม่มีแล้วตอนนี้จากตั้งแต่เต้นเด็กๆเดี๋ยวแต่แม่ไปบอกแม่น่ะแม่คุ้มค่าแล้วที่ให้ชีวิตลูกชายมาหนึ่งคนนะไม่เสียค่านำนมหรอกนี่ให้เราเนี่ยทำไงนะช่วยตัวเองได้ไหมเราโกรธพ่อแม่ไม่อยากให้เราโกรธสงสารพ่อแม่โกรธไม่ได้เราก็ทุกข์พ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกข์สงสารแม่ทุกข์ไม่ได้เราหลงแม่พ่อของเราไม่อยากให้เราหลงสงสารแม่หลงไม่ได้เราจะเอาแม่เนี่ยได้มาเนี่ยพ่อได้มามาทำความดีมาละความชั่วจะเอาไปทำทุกอย่างที่เป็นความดีไม่สงวนชีวิตที่ได้มาจากพ่อจากแม่เนี่ยให้มันคุ้มค่าเราศึกษาที่ไหนปฏิบัติธรรมที่ใดถ้าไม่เปลี่ยนที่ตัวเรานี้จะไปเปลี่ยนที่ตรงไหนที่ไหนจะจริงใหญ่เรานี่แหละจะยิ่งใหญ่มันหลงมีสิทธิไม่หลงมันโกรธมีสิทธิไม่โกรธมันทุกข์มีสิทธิไม่ทุกข์เป็นธรรมาธิปไตยเมื่อมันเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นโลกาธิปไตยเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นธรรมาธิปไตยประโยชน์ต่อธรรมอะไรเป็นธรรมขึ้นมาให้ความเป็นธรรมทุกอย่างเม็ดดินเม็ดทรายไม่เบียดเบียนแร่ธาตุต่างๆไม่ทำลายดินฟ้าอากาศไม่ทำลายและจะป้องกันด้วยจนสุดความสามารถนี่เราจะมีชีวิตแค่นี้ไม่เอาอะไรอีกขอใช้ชีวิตอย่างนี้นั่นนี่ให้เราทุกคนเนี่ยให้มันเห็นมันรู้เรื่องนี้ซะตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่มอย่ารอให้เท่าไหร่แก่ถ้าแก่เท่าเข้ามาแล้วมันทำอะไรค่อยได้เช่นพระชีตะออกบวชมองชีวิตนะตั้งแต่16 ปีเนี่ยก็พระเจ้าคือตัวท่านสร้างประสาทสำรูเพื่อผูกมัดให้อยู่มาเขาเลยสีให้พิมพาผลสวยประสาทสำรูเราสนมกำนันนายเติมเกิดพระลังหุนขึ้นมาในช่วงนั้นอายุเข้า29 พรรษาอดไม่ได้แล้วเรื่องนี้ศึกษาเรื่องนี้กันอดไม่ได้ร้องไม่ได้อีกแล้วตั้งใจไปคนนี้ไม่ได้อีกแล้วออกฝนวดสัญญากันอย่างดีกับพิมพาเราก็สิทธะก็รักพิมพาพิมพาก็รักสิทธะความรักของเราสองคนเท่านี้ไม่พอให้ความรักของเราเป็นเรื่องของโลกรักคนทั้งโลกที่จะสมศักดิ์ศรีแห่งความรักถ้ารักคนทั้งโลกจะต้องทำไงจะต้องหาคำตอบตรงนี้ให้ได้การเกิดต้องมีความมาเกิดถ้ามีแก่ต้องมีความไม่แก่ถ้ามีเจ็บต้องมีความไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีความไม่ตายหาคำตอบมาช่วยคนทั้งโลกมาช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้ได้เราสักหน่อยได้ไหมพิมพาก็ประสูติหลองหุ่นใหม่ก็ยังอ่อนแออยู่ยังช่วยตัวเองไม่ค่อยไ
ิธาก็พงไม่ลำบากเสาสนมมีเยอะพิมพาไม่ต้องทำอะไรไม่ลำบากนี่สิธาอยู่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องนี้มีแต่สนมกำนันนายไม่ลำบากพิมพาจะอยู่ที่ไหนไม่ลำบากเลือกอุปชาสามหลูอยู่ได้อย่าไปไหนอย่าไปเที่ยวเตะเล่นตรงไหนอยู่พระราชวังไม่ลำบากตกลงกันอย่างเลยเชื่อเลยเอาเถอะพระเสด็จพี่เสด็จพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่ใช่ลักขโมยไปไหนนี่ตกลงกันอย่างนี้นี่มนุษย์ใครจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะรับผิดชอบเรื่องการเกิดเจ็บเจ็บตายของสัตว์โลกนะเป็นสามัญลักษณะทุกชีวิตต้องมีตรงนี้นะไม่ใช่ชีวิตส่วนตัวใครตัวมันไม่ใช่มีเกิดมีเจ็บมีเจ็บมีตายทุกผลในเรื่องนี้ตอบเรื่องนี้มาได้นะไม่สมชื่อว่าเป็นเจ้าข้าชายจึงมีศาสนาขึ้นมาพุทธศาสนาขึ้นมาจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้เราก็ได้ประโยชน์นี่อนิสงส์กติศาลาหลังนี้เป็นอนิสงส์ของพระเจ้าจีวรที่นุ่งอยู่นี่เป็นอนิสงส์ของพระเจ้าอาหารที่เราได้กินทุกวันนี้เป็นอนิสงส์ของพระเจ้าเจ็บป่วยไปนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล2 ปีหมดเงินเป็นล้านล้านเป็นอนิสงส์ของพระเจ้าเราจะเอาจังไงนะชีวิตของเราเนี่ยเลือกได้ในประเทศไทยเนี่ยอยากมีสถานที่แบบนี้อยากจะท้าทายอยากจะท้าทายเรื่องนี้มันนานเหลือเกินตัวท้าทายว่าถ้าใครมาเจริญสติอย่างนี้เอาขอพูดขอรับผิดชอบกับคำสอนพระเจ้าผู้ใดเจริญสติอย่างต่อเนื่อง1 วัน 7 วันอย่างกลาง1 เดือน 7 เดือนอย่างช้าที่สุด1 ปี 7 ปีจะเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นแน่นอนจะผลพุทธะเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายแน่นอนที่สุดพระเจ้าท้าทายอย่างนี้ไปอ่านหนังสือธรรมวิจารณ์ดูนักธรรมชั้นเอกตอนต่างก็จบนักธรรมอ่านเหมือนกันสอบได้การไปเรียนนักธรรมเนี่ยไม่ใช่ไปเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเรียนจากกรรมฐานเนี่ยเรียนไปแล้วก็ไปอ่านหนังสือประกอบไม่กี่วันถึงเวลาใกล้สอบก็ไปอ่านหนังสือออกดูอันไหนที่มันควรจำเพื่อไปอ้างอิงต้องไปสอบก่อนสอบไหมจะให้ขึ้นบัญชีสอบเนี่ยน่าจะสอบนะน่าจะอ่านนะพวกเราที่อยู่นะหลวงพ่อเทียนสนับสนุนให้เรียนนะเรียนแล้วก็สอบเราไม่แย่ไปสอบไปอยู่ที่ไหนสอบแล้วเพื่อมาดับเพื่อจะรับผิดชอบตรงนี้กันก็คิดว่าจะไม่พาหลงที่หลงทางไม่พาผิดศีลผิดธรรมให้เชื่อฟังลองดูขึ้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอุปชาอาจารย์อาจารย์ทำไงต่อลูกศิษย์อาจารย์ก็บอกไม่ปิดบังกำแพงพยายามสอนศิลปะวิทยาอย่างนี้ไม่สอนอย่างอื่นที่นี่สอนกรรมฐานบอกอย่างนี้เวลามันหลงไม่หลงได้อยู่เวลามันโกรธไม่โกรธได้อยู่เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ได้อยู่ไม่ปิดบังกำแพงเวลามันเกิดจิตตาไม่เป็นไปกับมันได้โยมันหลงคิดมันก็เกิดจากความหลงนี่แหละเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนความหลงเป็นบิดาเป็นมารดาของความชั่วความรู้สึกตัวเป็นมารดาความดีกุศลอกุศลแยกตรงนี้กุศลคือมีสติอกุศลคือหลงนี่มันแยกตรงนี้ทุกคนมีสิทธิทำได้อย่างนั้นลองเอาไปศึกษาดูพระเจ้าจะไปไหนป้องกันให้จะไปศึกษาที่ไหนถ้าตามทำไม่ไหนเลยบอกเราฝากได้มีศักดิ์ศรีไปฝาก
มีอันเตวาสิกที่วัดป่าสุขโตประสงค์จะไปศึกษาธรรมะกับท่านขอให้ท่านเมตตากรุณาสอนเธอคนนี้เป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีปัญหาอะไรบอกมาอย่างต้นสังกัดเราจะรับผิดชอบให้ตรงมาลูกศิษย์เราก็หนังสือไปให้อาจารย์มีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ไปมาจากไหนมาจากสุขโตไม่มีอะไรรักษาไม่มีการป้องกันนะอย่างหลวงตาไปอยู่ก็ชมทานเจ้าคุณพญานันทะนิมนต์ไปต้องมานิมนต์หลวงพ่อเทียนขอหลวงพ่อเทียนมาขออนุญาตหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็บอกว่าขอจากเจ้าจังหวัดเจ้าจังหวัดเลยเป็นฝ่ายปกครองให้เจ้าจังหวัดส่งไปมีเขียดมีศักดิ์ศรีเจ้าจังหวัดก็ฝากไปหลวงตาอยู่ที่อาจารย์เจ้าคุณพยานทะก็ฝากลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่เหมือนกันพระที่วัดชนมทานมาอยู่ที่หลายรูปนะมีหนังสือฝากมาว่าถ้าพวกเราจะประสงค์จะไปไหนบอกนะเรารับผิดชอบป้องกันให้ทิศทั้งปวงป้องกันให้ทุกทิศทั้งปวงไปสู่ทิศใดทางใดบอกให้รับผิดชอบว่านี่เป็นสติวาลิกเป็นเดวาสิกของเราก็มีอะไรเสียหายสั่งมาเราจะว่ากล่าวตักเตือนให้ก็เป็นอย่างนั้นทำไว้ในของเราป้องกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปไหนอย่างเราไปเดินทุดงไปพักที่วัดหนึ่งจังหวัดประจวบขากลับมาเดินทุดงจากสวนโมกถึงเมืองเลยเลยนะเดินทุรงจากเมืองเลยถึงเชียงใหม่เลยก็มาพักวัดหนึ่งที่จังหวัดประจวบอำเภอบางสะพานมาเย็บผ้าผ้ามันขาดว่าจะขอนอนข้างคืนที่วัดเขาคืนเดียวแต่ผ้ามันขาดเปิดผ้าปะผ้ากันอยู่เลยไม่ได้กลับไปเดินจงกรมเล่นอยู่เจ้าวาดมาเห็นเข้าเห็นเย็บผ้าอยู่เอ่ยบอกว่าเจ้าผ้ามาให้ว่าวันไม่เอาถือผ้าสามผืนพอใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนเห็นเดินจงกรมอยู่เขาก็มาบอกว่านี่หมอนอยู่นี่สอนย่าสอนโยนช่วยผมด้วยเพราะว่าไม่ได้ถ้าจะให้ผมมาอยู่ต้องขอหลวงพ่อเทียนก่อนหลวงพ่อเทียนอาจารย์อยู่ที่เมืองเลยแล้วก็เขียนเราจะขอจะมาอยู่ไหมถ้าหลวงพ่อเทียนให้มาก็จะมาถ้าหลวงพ่อเทียนไม่มาก็มาไม่ได้เพราะอาจารย์ของผมอยู่ที่โน้นก็เลยท่านก็เลยเขียนจดหมายไปขอหลวงพ่อเทียนนี่ไม่ใช่เราจะยืดหมูยืดแมวกันตามทำไมเป็นนั้นใครจะไปไหนบอกบอกลากันดีๆเราจะป้องกันอย่างนี้ความอยู่ร่วมกันรับผิดชอบจนต่อแม้ไม่ใช่ลูกศิษย์อันนี้กำลังมีเจ้าภาพมาสร้างตีไว้หลังหนึ่งเพื่อคนที่ป่วยวาระสุดท้ายมาจากไหนก็ได้เราจะดูแลเวลามันมีชีวิตดีๆอยู่ไม่มาให้มันป่วยใจจะขาดมาที่นี่จะสอนตรงเนี่ย จะสอนตรงมันใจจะขาดเนี่ยรับรองนะไม่ทอดไม่ทิ้งนะถ้าหลวงตายังมีชีวิตอยู่ให้สร้างกติไว้ใกล้ๆกับหลวงตาจะได้ดูแลมีสระไก่หลังหนึ่งเพื่อมีญาติมาพักคนป่วยอยู่ที่นั่นเราจะดูแลเรารู้จักโรงพยาบาลไม่ใช่เราเป็นหมอจะดูแลใจเวลามันจะขาดทำยังไง